สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็สิมาแกงอ่อมพวงไข่พี่น้องผักเขียวๆหน้าตาน่ารับประทานนะพี่น้องนั่นในพวงไข่เฮาเหลืองเติมเนี่ยพี่น้องไปซื้อมาอยากกินก็เลยสิมาแกงอ่อมน้ําหน่อยๆคลุกคลิกอ่ะพี่น้องแซ่บๆมาเด้อกินนํากันเด้อมื้อนี้วัตถุดิบหลักก็มีตามที่เห็นในภาพเลยพี่น้องอันนี้เฮาก็ใส่พริกแห้งค่าแล้วก็กระเทียมเด้อพี่น้องเด้อหอม2หัวใส่น้ําใส่เกลือตามเกลือป่นลงไปน้ําพี่น้องตามซึ่งตําแหลกง่ายใส่เกลือป่นลงไปน้ําเด้ออย่าลืมอันนี้เฮาก็มาก่อนอื่นเฮาก็มาเริ่มตามเครื่องแกงก่อนพี่น้องเครื่องแกงลักเฮาก็สิบ่มีหยังหลายก็ตามตามที่เห็นน่ะพี่น้องล่ะเรียบร้อยแล้วเฮาก็มาใส่ในหม้อพี่น้องเตรียมปรุงให้เรียบร้อยเด้อพี่น้องใส่น้ําปลาแดกเด้อพี่น้องแกงอ่อมขาดบ่ได้คือน้ําปลาแดกเฮาเด้อพี่น้องหอมๆใส่ลงไปเลยพี่น้องใส่จักทัพพี2ทัพพีก็ได้พี่น้องปรุงให้เรียบร้อยเฮาก็เอาไปคั่วให้มันสุกก่อนพี่น้องถ้ามันบ่คั่วมันสิบ่ได้ได้เอาไปใส่น้ําแล้วมันสิข้าวอันนี้เฮาคั่วให้เข้ากันก่อนเนาะพี่น้องเนาะคั่วเฮาจนไข่เฮาสุกละเริ่มสุกเฮาจังค่อยเติมน้ําเด้อพี่น้องเด้อคั่วเรียบร้อยแล้วเฮาก็เติมน้ําพี่น้องน้ําอย่าใส่หลายพี่น้องใส่ไปจักหน่อยอย่าใส่หลายเพราะน้ํามันสิออกจากผักอยู่หม้อเฮาเดือดแล้วเฮาจังใส่เพิ่นเด้อพี่น้องผักเฮาที่เตรียมไว้ล้างไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปแกงให้ผักมันสลบก่อนพี่น้องให้ผักมันยุบแล้วค่อยจังเอาใบผักอีตูเฮาลงไปเด้อพี่น้องอันนี้ขั้นตอนนี้อันน้องก็เอาผักใส่ให้เรียบร้อยก่อนแกงใส่ร่วมกันเลยบ่ได้แยกเด้อพี่น้องใส่ไปพร้อมกันเลยผักพวกนี้มันสิสุกเร็วอยู่เฮาก็คนๆลงสักพักนึงแหละพี่น้องอันผักมันยังสิยุบนี่น้ําผักมันก็สิออกมันก็สิหลายขึ้นน้ํามันก็สิหลายขึ้นพี่น้องเนาะอย่าใส่น้ําหลายเด้อคั่นแกงเรียบร้อยแล้วเห็นบ่นี่ผักอีตูเนาะก็ใส่ลงไปให้มันยุบเนาะพี่น้องเฮาผักอีตูเฮายุบเฮาจังยุบลงมาตักใส่ถ้วยพี่น้องเนาะเสร็จแล้วพี่น้องเฮาก็ใส่ถ้วยไปแต่แซ่บบ่พี่น้องมื้อนั้นน่ะควรตรวจพี่น้องกินกับข้าวเหนียวเด้อพี่น้องแซ่บๆหน้าตาสิเป็นประมาณนี่แหละพี่น้องผู้ใดแกงคือกันก็เม้นมาเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนําเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้า